บางทีความเสียหายที่พบที่หน้าเครื่องเนี่ย มันจะเสียหายมากเพราะมันเป็นเครื่องที่มันพรีซิชันมากๆนะครับก็คืออันนี้คือเป็นเครื่องมือที่ตัวส่วนแคมมีมาให้นะครับถ้าเราลองซิมูเลตดูมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะเห็นวิวมุมมองของเครื่องจักรนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับมันแมชชีนแล้วก็ตำแหน่งหัวเนี่ยคือมันทิ้วไปยังไงนะครับคือมันจะช่วยให้ยูเซอร์ทำงานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้งานกับเครื่องจักรนะครับแล้วนี่มีเกิดการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหน้างานใช่อันนี้คือค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในการใช้งานหากเกิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้อยู่กับเปรียวฟิวรี่ค่ะและแน่นอนค่ะว่าเปรียวไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เราอยู่กับพี่แทนค่ะครับผมสวัสดีครับผมสมหมายรอดทองตันนะครับเป็น Application Engineer ดูในส่วนตัวซอฟต์แวร์ Solid Cam นะครับก็เจอพี่แทนแบบนี้คือต้องเป็น Solid Cam แน่นอนอยู่แล้วใช่ครับค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรดีคะเกี่ยวกับ Solid Cam ก็วันเนี้ยพี่มีคำสั่งดีๆมาให้ก็คือมันจะเป็นคำสั่งเฉพาะทางก็ว่าได้นะครับก็แล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นความสามารถใหม่ที่มีเข้ามาในตัวซอฟต์แวร์ Solid Cam เวอร์ชัน2021ถ้าเกิดมีมาในเวอร์ชันนี้แสดงว่าคือต้องมีความพิเศษแล้วก็ทำให้เราในทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมค่ะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหากันเลยแล้วกันได้ครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวสไลด์เกิดนิดหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคำสั่ง Solid Cam Edge Trimming นะครับคำสั่งนี้คือมันไปช่วยงานยังไงนะครับก็คือคำสั่งนี้มันจะมาช่วยซัพพอร์ตงานประเภททิมขอบตัดขอบต่างๆนะครับก็คือบางทีในอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะมีพวกงานที่ Formingขึ้นรูปขึ้นมานะครับแล้วก็มีแมทเทียลส่วนเกินเนี่ยก็คือเราก็ต้องมาทิมมิ่งออกก็คือในส่วนของตัวโซลิดแคมในคำสั่งเอททิมมิ่งเนี่ยก็จะมาซัพพอร์ตตรงตำแหน่งนี้มาช่วยในการเลาะขอบต่างๆออกในส่วนเกินที่เราไม่ต้องการคือลักษณะงานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานทั่วๆไปที่มีในอุตสาหกรรมนะครับก็คือหลักๆตัวชิ้นงานทั่วไปพวกนี้คือจะผ่านการฟอร์มิ่งขึ้นรูปขึ้นมาะนะครับโดยที่ฟอร์มิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีแมทเทียลส่วนเกินเนี่ยคือรอบชิ้นงานก็คือฟอร์มิ่งขึ้นมาได้เป็นรูปร่างชิ้นงานแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับคือเราต้องไปตัดแต่งขอบเพื่อให้ได้เชฟสุดท้ายเพื่อจะไปใช้งานก่อนนะครับอันนี้ก็คือรูปลักษณะที่ยังไม่ได้ทำการทิมอะไรเลยใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นรูปชิ้นงานสุดท้ายแล้วที่ผ่านการใช่ครับก็คือในการฟอร์มิ่งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบนี้ตอนแรกจะไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ก็คือมันก็จะมีแมทเทียลส่วนเกินเนี่ย มารอบชิ้นงานเลย คือเราก็ต้องมาทำในส่วนของโปรเซสสุดท้ายนะครับบางท่านอาจจะงงว่าทิมมิ่งมันทิมยังไงพอฟอร์มแล้วเอาไปทำยังไงต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอตัวอย่างสักนิดนึงนะครับว่าลักษณะการทิมขอบเนี่ยคือเป็นยังไงนะครับดูกันค่ะอันนี้คือเป็นงานตัวอย่างนะครับก็ตัวชิ้นงานเนี่ยคือจะถูกฟอร์มิ่งขึ้นมานะครับได้รูปทรงแต่คือมันก็จะมีในส่วนของแมทเทียลส่วนเกินเนี่ย อยู่ก็คือยังมองไม่เห็นรูปทรงนะครับ อันนี้เขาก็จะเอาตัวชิ้นงานเราเนี่ยคือขึ้นบนจิ๊กที่ออกแบบมานะครับในส่วนของตัวโซลิดแคมคือเราก็จะทำโปรแกรมลงไปนะครับลักษณะการทิมขอบก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้จะทำงานบนเครื่อง5แกนนะครับเป็นเฮดก็คือเวลาเราได้ชิ้นงานมาเนี่ยคือเราก็มาทำโปรแกรมทิมตามขอบต่างๆบนชิ้นงานของเราครับนะครับคือในการทำโปรแกรมเนี่ยก็คือเราก็จะมีโมเดลอ้างอิงอยู่แล้วนะครับเป็นมีโมเดลไฟนอลเอาไว้ในการอ้างอิงในการทำลายพวกทูนผ่าทางเดินของทูนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือตัวโปรแกรมก็จะทำการสั่งให้เครื่องจักรเนี่ยเดินตามเงื่อนไขที่เรากำหนดลงไปนะครับจะสังเกตว่าอันนี้คือทิมไปเนี่ยคือก็เริ่มเห็นเชฟชิ้นงานสุดท้ายที่เราจะเอาไปใช้งานแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวโซลิดแคมเอ็ดทิมมิ่งเนี่ยก็จะมาซัพพอร์ตพวกงานแบบนี้ได้คือปกติแล้วเนี่ยมันจะสามารถปริ้นออกมาแล้วเป็นรูปทรงได้เลยไหมคะมัน
หรือว่ามันจะแบบยากเกินไปในการทำงานหรือว่ายังไงคะมันถึงเราถึงจะต้องมีตัวคำสั่งนี้เข้ามาช่วยถ้าปริ้นหมายถึงคือปริ้นเป็นชิ้นงานออกมาใช่ไหมครับหรือว่าคือถ้าปริ้นชิ้นงานออกมาคือถ้าเป็นในส่วนของพวกแมสโปรดักชันอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงในเรื่องของแมทที่เรื่องต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือก็เป็นโปรเซสหลักๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เราดูโมเดลดูวิดีโอตัวอย่างแล้วนะครับเรารู้คร่าวๆแล้วมันเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์กันว่าในซอฟต์แวร์เนี่ยคือมันมีเงื่อนไขอะไรให้บ้างนะครับโดยคำสั่งSolarCam Edge Trimming เนี่ยก็คือเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2แบบก็คือแบบแมนนวลก็ได้หรือว่าแบบออโต้ที่ให้ตัวโปรแกรมคิดคำนวณให้นะครับก็คือจะช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของการกำหนดเงื่อนไขในการใช้งานใดต่างๆพวกนี้ครับเราสามารถจะใช้งานบนหมด3แกนก็ได้4แกนหรือว่า5แกนก็ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของพวกคำสั่งพวกทิวทูนในการเอียงหัวหลบต่างๆนะครับคือตัวโปรแกรมจะออโต้ให้นะครับอันนี้คือเรารู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูในตัวซอฟต์แวร์กันดีกว่านะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงวันนี้พี่แทนจะมาสาธิตให้ดูเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในตัวซอฟต์แวร์กันนะอันนี้คือเป็นชิ้นงานตัวอย่างนะครับที่เราจะมาค่ะนี่กันอันนี้คือที่พี่บอกตอนแรกก็คือก่อนทำโปรแกรมเนี่ยคือเราต้องมีตัวโมเดลไฟนอลก่อนค่ะนะครับก็คือในงานจริงเนี่ยคือฟอร์มิ่งมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เชฟตามนี้แต่คือเราจะเอาตัวโมเดลที่เป็นเชฟไฟนอลเนี่ยคือมาทำโปรแกรมนะครับในส่วนของตัวคำสั่งจะอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถเลือกคำสั่งนะครับได้จากตัวตำแหน่งนี้ก็จะมีในส่วนของคำสั่งส่วนคำเอทิมมิ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาคำสั่งนะครับในส่วนแรกก็คือเราก็กำหนดพื้นผิวอ้างอิงก่อนนะครับคือในคำสั่งนี้ก็จะง่ายขึ้นก็คือเราสามารถจะให้มันหาพื้นที่จากเฉดสีได้นะครับเราก็สามารถจะ define แล้วก็เลือกเฉดสีได้เลยนะครับแล้วก็ฝ่ายก็คือมันก็จะดึงเฉดให้เราเลยตรงนี้สีชมพูเราเลือกสีชมพูก็คือใช่ดึงตามสีก็คือถ้าไม่มีคำสั่งนี่คือเราต้องไปนั่งคลิกทีละเชฟทีละโอ้โหก็ค่อนข้างเสียเวลาใช่ครับผมอันนี้คือก็จะมีคำสั่งช่วยให้อันนี้คือเราได้พื้นผิวเรียบร้อยแล้วก็คือในคำสั่งนี่คือเขาจะจับพื้นผิวแล้วเขาจะหาในส่วนของขอบของเชฟนั้นๆให้เพื่ออ้างอิงในการสร้างลายทุนผ่านต่างๆนะครับในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของทูลอันนี้เราก็เลือกทูลอันนี้คือเป็นเลือกเป็นเครื่องมือตัดนะครับก็เราก็เลือกทูลที่เราสร้างไว้แล้วนี่แหละในส่วนของทูลผ่าพารามิเตอร์จริงๆแล้วคือไม่ต้องปรับค่าอะไรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกทูลจิ้งทูลในส่วนนี้เดี๋ยวเราลองคัลคูลเลทดูก่อนนะครับว่าเราจะได้รายเดือนทูลเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับพอได้มาแล้วนะครับอันนี้จะสังเกตว่าลายเส้นจะมีลายทุนผ่าขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันจะเดินยังไงนะครับเราสามารถจะทำการซิมูเลตดูการเดินเบื้องต้นได้นะครับนะครับตัวโปรแกรมก็จะเดินสังเกตว่าทุนจะเอียงไปตามเชฟของชิ้นงานแต่สังเกตว่าดูตำแหน่งนี้มันเอียงเยอะเกินไปมันอาจจะเวลาทำงานจริงเนี่ยคือโฮลเดอร์หรือว่าพวกโคเวอร์ของเครื่องเนี่ยมันอาจจะชนได้เพราะว่ามันมีการทิวทูนที่มันมากเกินไปนะครับเราก็สามารถจะไปปรับแต่งได้นะครับเราสามารถจะเข้าไปที่ตัวมันจะมีทิวคอนโทรลตรงนี้นะครับเราสามารถจะไปเลือกได้เราอันนี้ผมล็อกไว้ที่45องศาแล้วกันก็คือล็อกไว้เลยก็คือไม่ให้เอียงเกิน45องศานะครับแล้วก็คัลคูเลตใหม่แล้วก็ลองซิมูเลตใหม่นะครับเนี่ยทิวเหมือนกันจะไม่เยอะแล้วจะไม่ขนาดเอียงขนาดเมื่อกี้ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วคือในตัวซอฟต์แวร์คือมันจะมีคำสั่งมีออปชันให้เราปรับก็คือมันจะมีลูกเล่นให้เราเลือกนะครับคือการเดินเนี่ยคือมันจะดีอย่างหนึ่งคือเวลาเดินไปเนี่ยคือมันจะอิงไปตามเชฟนะครับ
อันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเครื่องจักรมันเดินยังไงนะครับแต่อีกอย่างนึงนะครับสังเกตว่าขอบเนี่ยที่เราตัดเนี่ยบางทีที่เราเดินไปนะครับคือมันเดินที่พอดีขอบของชิ้นงานอันนี้คือมันไม่ขาดแน่นอนคือเราก็อาจจะกดให้มันลึกลงไปนิดนึงนะครับก็คือเราก็สามารถจะไปปรับในตัวซอฟต์แวร์ได้นะครับก็จะมีในส่วนของพวกเชฟอะไรพวกนี้นะครับคือปรับต่างได้หมดเลยใช่ครับก็คือปรับความลึกเราต้องการจะทิมลึกขนาดไหนนะครับคือเราสามารถจะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คัลคูเลตไปสังเกตว่าลายทุนขาดจะกดลึกลงมาแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้ถ้าเราลองซิมูเลตดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสังเกตว่าเนี่ยคือคมตัดจะลงมาลึกขึ้นแหละค่ะอันนี้ก็เอียงเดินไปนะครับค่ะอันนี้ก็จะอิงไปตามเชฟทิมไปตามขอบต่างๆนะครับเพราะหลักคือถ้าดูลักษณะการใช้งานแล้วคือหลักคือมันจะเป็นออโต้แล้วส่วนใหญ่เลยคือจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วเวลาไปใช้งานจริงเครื่องมันจะเดินยังไงนะครับอันนี้คือเรามองไม่เห็นเงื่อนไขใช่ไหมครับเราสามารถจะเข้าไปที่ตัว machine simulation อันนี้ก็คือจะเป็นโมดูลของตัว solid cam อยู่แล้วก็คือโชว์ในส่วนของพวกวิวของ machine เครื่องจักรขึ้นมาครับเหมือนจำลองให้เห็นเลยใช่เพราะว่าถ้าเราทำงานบนเงื่อนไขของ5แกนเนี่ยคือถ้าเราวางเงื่อนไขในการตัดเฉือนไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ซิมูเลตบนแมชชีนซิมเนี่ยบางทีคือเราไม่รู้ว่าในการหัวเนี่ยเวลาแมชชีนเวลามันทิ้วเอียงองศาไปเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรเป็นชนกันไหมก็คือถ้าชนเนี่ยมันสามารถจะฟ้องได้จากในตัวซอฟต์แวร์คือฟ้องในตัวซอฟต์แวร์ดีกว่าไปฟ้องที่หน้าเครื่องใช่ไม่งั้นมันจะต้องแบบว่ามันเสียไปแล้วใช่ก็คือถ้าบางทีความเสียหายที่พบที่หน้าเครื่องเนี่ยมันจะเสียหายมากถ้ามันเป็นเครื่องที่มันพรีซิชันมากๆนะครับก็คืออันนี้คือเป็นเครื่องมือที่ตัวส่วนแคมมีมาให้นะครับถ้าเราลองซิมูเลตดูมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะเห็นวิวมุมมองของเครื่องจักรนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับมันแมชชีนแล้วก็ตำแหน่งหัวเนี่ยคือมันทิ้วไปยังไงนะครับคือมันจะช่วยให้ยูเซอร์ทำงานได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการใช้งานกับเครื่องจักรนะครับไม่มีเกิดการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นหน้างานใช่อันนี้คือค่อนข้างจะมีความสำคัญมากในการใช้งานฮาร์เกิร์ตแต่คือหลักๆก็คือคงไว้ในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายนะครับตอนนี้ก็เห็นในส่วนของการทำงานไปแล้วนะครับก็จะมองเห็นภาพนะครับว่าคำสั่งเนี้ยคือมันใช้ทำอะไรกับงานประเภทไหนนะครับก็คือหลักๆของตัวคำสั่งเนี้ยก็จะประมาณนี้นะครับคือไม่ได้มีคำสั่งอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับก็เป็นคำสั่งที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับของพี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นคำสั่งง่ายๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับผมค่ะแล้วถือว่าเป็นคำสั่งใหม่ด้วยที่มีในเวอร์ชัน2021ถูกไหมคะใช่ครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้คำสั่งนี้นะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะครับและสำหรับครั้งหน้านะคะเรียนกัน7วันทีของเราจะมีหัวข้ออะไรมาฝากอีกก็รอติดตามกันนะคะแล้วก็พี่แทนจะมาพบกับเราอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรอลุ้นกันใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะก็รอพบกับพี่แทนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมีทางซัพพอร์ตสับเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ